แล้วใช่ไหมหาวิธีทำมันเป็นยาสิเออจะใบล่ะใบกระท่อมเหมือนกันต้นไม้มีคุณค่าทำมันเป็นยาให้มันหมดได้แล้วอืมจริงๆนะจะผิดกฎหมายไปถึงไหนกันมันผิดกฎหมายมันเป็นเกือบ100 ปีเรื่องแทนที่ประเทศชาติจะเอาพืชหนึ่งมาพัฒนากันนั่นเป็นสินค้าขาออกที่มันราวกันนะครับแล้วทรัพย์ในดินทรัพย์บนพื้นดินแล้วก็มีกฎบทกฎหมายอะไรก็ตามทีเปิดอ้าซ่าไปเลยลุงเนี่ยพูดจังอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งกิจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นลุงก็พูดกันมาตลอดไม่น้อยกว่า20-30 ปีที่ว่าไอ้ส่วนที่เขาว่ายามันเป็นพิษเป็นพิษเป็นพิษทุกวันนี้กลุ่มเภสัชเนี่ยนะก็จะมาเอาเรื่องพืชเนี่ยฮะมาสังเคราะห์เรื่องพืชเยอะเลยเขาจะไม่ไปหาเคมีแล้วนะครับเภสัชการเรียนการสอนทุกวันเนี่ยในมหาวิทยาลัยต่างๆนะพวกเขาจะมาด้านนี้หมดแล้วเป็นส่วนมากแล้วจ้า ต้องวิจัยสังเคราะห์กันออกมาครับนักวิชาการให้มันเป็นยาพืชพอละลายความรู้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันมากันโอ้โหมันบีบรัดมาเลยอย่าลืมนะไอ้ต้นชาเนี่ยเป็นสารเสพติดทุกวันมันมาจากองค์การสหประชาชาติเนี่ยมันมาจากนู่นนะมันบีบมาตั้งแต่นู่นนะมันกี่ปีมาแล้วนะครับก็สงครามโลกจบนั่นแหละครับนั่นแหละครับบทบาทขององค์การสหประชาชาติจำไม่หน่อยครับผมปรับเปลี่ยนกฎบัตรกฎหมายในรูปแบบที่นั่นคือการเอาเปรียบมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็น่าจะฟื้นตื่นขึ้นมาได้แล้วนะครับฝั่งตะวันอกองค์ความรู้ตะวันตกการเยียวยารักษามนุษย์มันไปต่อไม่ได้ทำไมไม่คิดกันบ้างโอ้ยประเทศจะล่มจมนะลุงพูดจังประเทศจะล่มจมเพราะเรื่องราวสุขภาพนะใครๆคนบ้านเราก็ไม่อยากจะเห็นใครตายหรอเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความสงสารบางคนเนี่ยมาหาอยู่หากินกับความสงสารของคนอ่ะโอเคไหมหรือว่าความทุกข์ของคนประกอบอาชีพบนกองทุกข์ของคนเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วมันลำบากอยู่แล้วไปขูดรีดไปทำไมจุดเกินเหตุเกินปัจจัยเนี่ยนั่นคือเป็นองค์ความคิดความคิดคือความรู้มันจากตะวันตกเท่านั้นครับที่ว่าคนบ้านเราเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะน้อยลงกันนะครับสุดท้ายไปไงต่อเมื่อรู้อย่างนี้ก็กลับขั้วกลับข้างปรับความคิดระดมความคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็พยายามพูดจาให้ได้อะไรให้ได้ฉุกคิดกันหน่อยใช่ไหมครับให้ได้ฉุกคิดกันมากๆก็ไว้หน่อยนึงประมาณนี้ที่กรีซอากาศเย็นมากบนเขามีหิมะคาหนาวอยู่ในบ้านก็ทำงอกเพิ่มความร้อนค่ะทำงอกงอกออกอลน้ำอากาศถูกว่าไอเว้นวักให้หน่อยก็ไม่ได้เว้ยงอวักออวักกอจะได้เดาถูกนะทำงอกคุณพัฒนาโอเคเข้าใจจนได้เอามีไผอีกว่ามาไม่มีแล้วเลยยังไงคนระยองเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่หรือชาวระยองเฮ้นะสังเกตนะฝนจะตกไหมวันพรุ่งนี้มะรืนนี้2 วันเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลนะส่วนภาคใต้เจอไม่ใช่เหรอภาคใต้บ้านเราเจอเยอะคงไม่รุนแรงมากจนเกินไปมั้งปะทะปะทัง
นั่นตามอุตุเขาว่าไว้นะหนาวมากไหมครับภาคเหนือเขาอยู่ฝั่งเหนือเนี่ยหนาวมากไหมครับหนาวเย็นไหมอยู่บนดอยน่ะอีสานริมน้ำโขงเป็นไงอือหนาวมากบอกรุงเทพเย็นหน่อยนะเช้าก็มีไอเย็นให้ได้สัมผัสไอเย็นอยู่แล้วครับนะแต่ให้หนาวไม่มีนะสัมผัสไอเย็นสัมผัสไอเย็นธรรมชาติมันก็สบายนะครับมันรู้สึกสบายโล่ก็ผมพยายามรอคำถามนะครับสบายดีคุณลุงเริ่มสู่ปกติแล้วค่ะทำใจให้เป็นปกติทำใจให้เป็นปกติเขาคือเขาเราคือเราเขาไปวนๆแล้วก็อยู่เขาไปวนๆเราก็อยู่ ก็แค่นั้นเองนะก็นะทำไปตามเกิดตามมีอะไรก็ได้สติปัญญามีอะไรก็ใส่เข้าไปให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลส่วนนิพพานเอาไว้ในใจนะความเป็นชาติสุดท้ายว่าไปธรรมดาอืมมีไหมไม่มีเนาะไม่มีลุงก็หมดสภาพไปเหมือนกันนะไม่มีไปเมื่อวานนี่เสียงใช่ไหมวันนี้เล่นแสงทางนั้นเออแสงอยู่ไหนเนาะดูไปไหวไหมแสงได้เรื่องได้เรื่องเอาแสงเอาแสงเอาแสงเอาเลย พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงจำภาษานี้ไว้ครับค่อยๆหายใจเข้าไปย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงก็ลืมตาธรรมดาเนี่ยครับเห็นอะไรบ้างพิจารณาแสงดูก่อนก็แล้วกันนะพิจารณาให้ได้ก่อนแสงดูมันออกมาจังไงแล้วก็มีเป้าหมายของเรานะฮะพลังบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังบริสุทธิ์นี้